ประจำตัวของพระหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณเทพไทรเสนพงศ์ก็บอกว่าในส่วนนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นตัวชี้วัดได้เพราะว่าการที่จะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจะได้ผลจริงๆเนี่ยนะคะก็คือน่าจะเป็นช่วงของก่อนการวันเลือกตั้งจริงๆเนี่ยแค่7วันเท่านั้นนะคะถึงจะเป็นตัวชี้วัดที่แน่นอนค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้ผลสำรวจออกมาเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเหนือพรรคเพื่อไทยความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นตัวชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะคะก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะนะครับส่วนโฆษกพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าขอมาลงนามกันนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับบอกมาลงนามกันเลยนะนะครับว่าการเลือกตั้งคราวหน้าถ้าพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากนะครับก็ให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอันนั้นเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเอาเรื่องของประชา